สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวลาวเฮาทั่วโลกเลยเด้อค่ะเด้อมื้อนี้อากาศดีดีค่ะประเทศสวีเดนเป็นจังได๋น้อสบายดีกันทุกคนตัวมื้อนี้หนูดีค่ะสิมาเว้าต่อเนาะค่ะเนาะเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารหลัก5หมู่กลุ่มที่3แล้วเฮามาเบิ่งว่าประโยชน์และหน้าที่ของอาหารหมู่ที่3นี่มันคือหยังเนาะค่ะเนาะมันคือพืชผักต่างๆที่มีใบสีเขียวและสีอื่นๆมีสีแดงสีขาวสีเหลืองสีม่วงค่ะหนูดีสิแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยๆเด้อค่ะเด้ออาหารกลุ่มนี่กลุ่มที่3นี่แต่ว่าถ้าเว้าไปมันก็สิยาวหลายโพดนะค่ะเลยขอแบ่งเป็น2ตอนเนาะค่ะเนาะพืชผักพวกนี้เนาะค่ะเนาะก็ให้สารอาหารที่แตกต่างกันไปอาหารกลุ่มที่3นี่เนาะค่ะเนาะก็คือเกลือแร่เป็นกลุ่มของสารอาหารอนินทรีย์ที่ร่างกายของคนเฮาน่ะสิขาดบ่ได้เด้อค่ะเด้อเกลือแร่แบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะก็คือเกลือแร่หลักได้แก่แคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมคลอไรด์โซเดียมกัมมันถันและก็ฟอสฟอรัสเกลือแร่รองได้แก่ทองแดงว่าโครเมียมฟอไรด์ซิลิเนียมและสังกะสีซึ่งร่างกายใส่หน่อยมากเลยนะคะเด้อนี่เกลือแร่เป็นอาหารที่สำคัญถ้าหากเฮาขาดเกลือแร่อาจสิทำให้เฮาเกิดโรคได้เด้อค่ะเด้อแล้วเฮามาเบิ่งว่าประโยชน์และหน้าที่ของอาหารหมู่ที่3นี่คืออย่างเนาะค่ะเนาะ1ก็ซอยร่างกายแข็งแรงและยังเสริมสร้างภูมิต้านทานเชื้อโรคต่างๆในร่างกายของคนเฮาเด้อค่ะเด้อ2อาหารหมู่ที่3นี่เนาะค่ะเนาะซอยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและก็ทำให้ผิวพรรณสดใสบ่ให้เป็นสิวเป็นฝ้าถ้าเฮากินผักหลายๆนะคะ3อาหารหมู่ที่3นี่ก็ช่วยให้เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายของคนเฮานี่แข็งแรงเนาะค่ะเนาะยกตัวอย่างแคลเซียมแมกนีเซียมช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงเด้อค่ะเด้อถ้าเฮากินผักหลายๆน่ะ4อาหารหมู่ที่3เนาะค่ะเนาะช่วยให้อวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานได้เป็นอย่างดีเด้อค่ะเด้อหาอาหารกลุ่มที่3ถึงเป็นพืชผักเนาะค่ะเนาะพวกนี้ก็ยังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในร่างกายของคนเฮาให้เกิดการเผาผลาญน้ำตาลให้เกิดเป็นพลังงานตัวที่เร่งปฏิกิริยาได้แก่แมกนีเซียมเด้อค่ะเด้อหนูได้คิดว่าอันนี้ก็ประโยชน์ของอาหารหมู่ที่3เนาะค่ะเนาะซึ่งมันเฮ็ดให้เฮาได้ฮู้ว่าอาหารหมู่นี้ไปช่วยร่างกายของเฮาแบบใดมีหน้าที่ต่อร่างกายของเฮาแบบใดเนาะค่ะหนูดีหวังว่ามันก็คงสิเป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนขอให้ทุกคนเลือกกินเลือกเฮ็ดเลือกทำก็มีอีกหลายๆคนเนาะค่ะที่มีปัญหาเรื่องว่ากินผักบ่ได้กินผักสดบ่ได้แต่ว่าก็หนูดีก็คิดว่าทุกคนก็น่าสิเปลี่ยนนิสัยของตัวเองหันมากินผักสดบ่ได้ก็กินผักต้มเด้อค่ะเลือกกินหลากหลายผักมันมีหลายชนิดค่ะก็ลองมาหันเปลี่ยนนิสัยใหม่เบิ่งหัดกินผักเฮ็ดแต่แบบเดิมๆหลายชีวิตเฮามันก็ได้แต่แบบเดิมๆเนาะค่ะเนาะพบกันใหม่เด้อค่ะตอนที่2 อาหารหมู่ที่3เนี่ยพืชผักหนูดียังว่าบ่ทันจบแต่หนูดีสิมาเว้าต่อค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงคิดว่ามีประโยชน์ก็ขอให้กดติดตามด้วยค่ะกดติดตามขอบคุณน่ารักนะขอบคุณน่ารักนะขอบคุณรักสุขภาพก็ต้องลงมือเฮ็ด